สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนจะพามาทำเมนูกุ้ง5รสค่ะเรียกได้ว่าพิเศษสุดๆเลยเพราะว่ามันจะมีครบทุกรสเลยไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างส่วนผสมของเมนูกุ้ง5รสกุ้งแชบ๊วยน้ำเปล่าแป้งทอดกรอบซอสพริกน้ำมันน้ำพริกเผาน้ำจิ้มไก่น้ำมะขามเปียกและน้ำมันหอยค่ะไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูกุ้ง5รสกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มผสมแป้งเพื่อที่จะชุบกุ้งไปทอดนะคะเป็นแป้งทอดกรอบอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่อยๆใส่นะคะก็ผสมให้เข้ากันเราจะไม่ให้แป้งมันเหลวหรือว่าเหนียวจนเกินไปนะคะถ้ามันข้นไปก็ใส่น้ำเพิ่มเข้าไปค่ะค่อยๆใส่เลยพอได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะเอากุ้งนะคะลงไปชุบชุบไปเลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอากุ้งไปทอดกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเมนูกุ้ง5รสกันเลยนะคะเริ่มจากเอากุ้งลงไปทอดค่ะทอดในน้ำมันร้อนจัดนะคะนี่เราจะทอดต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสีเหลืองทองนะคะตอนนี้นะคะกุ้งของเราก็เป็นสีเหลืองทองแล้วแล้วก็จะตักขึ้นพักเอาไว้ค่ะเราจะตักกุ้งพักเอาไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการทำซอส5รสนะคะเริ่มจากใส่อันนี้จะเป็นน้ำมันจากน้ำพริกเผานะคะใส่ลงเลยตามด้วยน้ำจิ้มไก่เราจะคนมันก่อนจะไม่เคี่ยวไฟแรงนะคะค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้ตามด้วยมะขามเปียกค่ะก็น้ำมันหอยแล้วก็ซอสพริกค่ะอันนี้นะคะซอสของเราก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปราดลงบนตัวกุ้งที่เราชุบแป้งทอดเอาไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะราดซอสที่เราทำเอาไว้ลงไปโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็โรยถั่วค่ะมะลิสงหรือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็เป็นหอมเจียวค่ะนี่แล้ว
ก็ตกแต่งด้วยผักชีนิดหน่อยค่ะดูน่าทานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกุ้ง5รสทำได้ง่ายมากๆเลยใครที่ทำอาหารไม่เป็นก็สามารถทำได้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะทำเมนูนี้เข้าไปดูสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtravel.tv สำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ